ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมรถยกโฟล์คมิตซูบิชินะครับไฟฟ้านะครับเป็นรถ3 ล้อนะครับผมเป็นรถที่มีวงเลี้ยวแคบที่สุดนะครับรถที่มีวงเลี้ยวแคบที่สุดของตัวรถโฟล์คมิตแบบนั่งขับนะครับผมตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า 1.5 ตันนะครับเสายกสูง3เมตรนะครับเหมาะกับงานในอาคารนะครับพื้นที่แคบนะครับพื้นที่แคบแล้วก็ลูกค้าอยากได้พื้นที่ไว้เก็บของเพิ่มก็ต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวยางขาวนะครับยางขาวไม่ทิ้งรอยตัวแบตเตอรี่นะ400แอมป์สามารถใช้ได้5ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับก็ข้อดีของรถ3ล้อเนี่ยก็คือจะมีวงเลี้ยวที่แคบกว่ารถไฟฟ้า4ล้อแน่นอนครับอย่างที่1เลยอย่างที่2ก็คือมันสามารถวิ่งออกนอกอาคารได้ด้วยถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าแบบยืนขับนะครับรถไฟฟ้าแบบยืนขับเนี่ยก็คือจะใช้ได้ในโกดังที่มีพื้นที่เรียบเท่านั้นแต่ตัวเนี้ยตัว3ล้อเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งข้างในข้างนอกเลยนะครับข้อดีของเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ United Motor Works นะครับหรือว่าเซลล์ธีรพันธ์นะครับยินดีเข้าไปดูหน้างานของลูกค้านะครับเพื่อเลือกรถหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับหน้างานให้กับลูกค้านะครับขอบคุณครับ